ล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังนะครับในการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปหรือว่า CBU ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคันที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรสุดทางอากรศุลกากรภา,ายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีและการนำเข้าทั่วไปในปี65และ66ดังนี้ หนึ่งราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน2ล้านบาทกรณีใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรีอากรไม่เกินร้อยละ40ให้ยกเว้นอากรเป็นศูนย์เลยใช้สิทธิ์การค้าเสรีอากรเกินร้อยละ40ให้ลดลงอีกร้อยละ40สําหรับกรณีนําเข้าทั่วไปอากรร้อยละ80ให้ลดลงเหลือร้อยละ40ลดไปครึ่งหนึ่งและ2ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2ถึง7ล้านบาทกรณีใช้สิทธิการค้าเสรีอากรไม่เกินร้อยละ20ให้ยกเว้นอากรกรณีใช้สิทธิการค้าเสรีอากรเกินร้อยละ20ให้ลดลงอีกร้อยละ20และสำหรับอากรนำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือร้อยละ60นะครับไอ้ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ชมอย่างนี้นิดนึง ว่ารถไฟรถยนไฟฟ้านะปัจจุบันมันจะมี3รูปแบบรบูปแบบแรกก็คือเติมน้ามันนี่แหละท่านผู้ชมความเร็วความเร็วต่าๆจะใช,จะใช้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพอความเร็วสูงขึ้นก็จะใช้เครื่องยนต์ใช้น้ํามันธรรมดาแล้วก็ไปปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้คือแบบแรกรบแบบที่2ก็คือแบบแรกเนี่ยแต่มีแบบปลัแบบป๊กอินก็คือเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านได้ครับและแบบที่3ก็คือแบบนี้แหละนะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟา้าเพียวๆโดยไม่ใช้น้ำมันการสนับสนุนเนี่ยกรณีรถที่ใช้ไฟฟ้าเพียวๆนะต้องบอกงี้ก่อนนะครับก็จะได้รถ อัตราอากรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ราคารถมันต่ํากว่าเดิม